พาะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งยังไม่ได้มีการประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการบริหารพรรคกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับมติของที่ประชุมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในเรื่องที่จะร่วมหรือไม่ร่วมรัฐบาลนั้นเนี่ยมติของที่ประชุมส.ส.ได้มอบให้คณะกรรมการบริหารพรรคไปประสานทิศทางการเมืองกับพรรคการเมืองอื่นๆไม่ว่าจะเป็นการดำเนินการในเรื่องของการเมืองในเรื่องของรัฐสภาหรือว่าในเรื่องของการทำงานในการทางฝ่ายบริหารอันนี้เพื่อนำข้อมูลต่างๆกลับเข้ามาสู่การประชุมของพรรคอีกครั้งหนึ่งโดยมีเป้าหมายที่สำคัญนะครับที่มติที่ประชุมได้เน้นย้ำเรามีเป้าหมายคือให้ประเทศเดินหน้าต่อไปได้ 2. สถาบันหลักของชาติมีความมั่นคงตามหลักการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขได้รัฐบาลที่มีเสถียรภาพตอบสนองความต้องการของพี่น้องประชาชนที่ประชุมย้ำนะครับมีเป้าหมายสูงสุดเพื่อประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติเป็นที่ตั้งซึ่งอันนี้ก็เป็นมติที่ประชุมนะครับและก็ได้มีกำหนดนัดประชุมในวันที่23ที่จะถึงนี้นะครับเวลา 13:00 นก็จะมีการประชุมตามข้อบังคับพักต่อไปนะครับมีคำถามเพิ่มไหมครับ23นี่คือประชุมอะไรครับประชุมร่วมใช่ไหม23ทุกคนต้องมาสแตนบายรอที่พักทั้งหมดครับไม่เป็นการประชุมกรรมการสสซึ่งกำหนดที่เรียกมาเนี่ยเรียกทั้งสสประชุมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอีกครั้งหนึ่งก่อนและต่อจากนั้นในวันเดียวกันก็จะต้องมีคณะกรรมการบริหารพรรคมารอการประชุมที่พรรคต่อไปแสดงว่าแยกกลุ่มแล้วครับแสดงว่ามีโอกาสที่จะประชุมร่วมใช่ไหมครับมีโอกาสครับมีโอกาสครับมีโอกาสที่จะประชุมร่วมใช่ครับใช่ครับใช่ครับพอไหนที่จะเป็นคนตัดสินใจเรื่องของการร่วมรัฐบาลนะก็ตามหลักการข้อบังคับพรรคข้อที่96นั้นเนี่ยชัดเจนครับว่าที่ประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการบริหารพรรคกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับเดี๋ยวนะคะพี่วันที่23มีสรุปว่ามี2วงหรือเปล่าแยกส่วนหรือเปล่าระหว่างวงนึงคือสสกับอีกวงนึงกกบหแยกกันครับไม่มีการรวมกันในวันนั้นถูกไหมคะมีโอกาสมีโอกาสรวมกันครับเหตุผลเพราะว่าที่ประชุมสสวันนี้เนี่ยก็จะต้องรับฟังข้อมูลจากคณะกรรมการบริหารพรรคก่อนว่าที่ไปประสานงานต่างๆแล้วเนี่ยจะมารายงานที่ประชุมอย่างไรบ้างแล้วถ้าเกิดทิศทางไปในทิศทางไหนเนี่ยตามข้อบังคับพรรคแน่นอนนะครับก็จะต้องมีการเรียกประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคเพื่อประชุมร่วมกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในวันที่23เลยครับแสดงว่าสสมีตอนบ่ายโมงใช่ไหมครับครับวงแรกก่อนครับแสดงว่าทุกคนเป็นที่รับทราบกันแล้วว่าแกนนำและคณะกรรมการบริหารพรรคเริ่มไปพูดคุยกันอย่างจริงจังกับพรรคการเมืองอื่นแล้วใช่ไหมครับยังไม่มีการพูดถึงในที่ประชุมนะครับก็ตามข้อแรกนะครับที่มอบให้คณะกรรมการบริหารพรรคเป็นผู้พิจารณาการไปประสานไปประสานมอบหมายใครครับจะเป็นคนประสานงานตอนนี้คณะกรรมการบริหารพรรคยังไม่ได้มีการมอบหมายทบทวนประชุมเสร็จแล้วก็ลงมาแถลงข่าวเมื่อสักครู่นะครับการประสานงานไปคุยกับพรรคการเมืองเฉพาะพรรคที่ยังไม่มีความชัดเจนว่าจะร่วมหรือไม่ร่วมไหมครับซึ่งอันนี้ถ้าเกิดว่ามีมติให้ประสานกับพรรคการเมืองแน่นอนนะครับก็ต้องไปคุยกับพรรคการเมืองในทุกพรรคนะครับว่าจะมีทิศทางทางการเมืองไปในทิศทางไหนแต่ผมขอย้ำนะครับว่ายังไม่มีมติว่าจะร่วมหรือไม่ร่วมรัฐบาลนะครับเพราะฉะนั้นแล้วการที่ที่ประชุมสสหรือว่าที่ประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการบริหารและก็ประชุมร่วมกับสสเนี่ยก็จะต้องมีการมีข้อมูลในการตัดสินใจว่าจะไปในทิศทางใดซึ่งวันที่23นี้แหละครับจะมีความชัดเจนครับการที่บอกว่ามีโอกาสที่จะพูดคุยกันทุกพักเนี่ยฮะรวมถึงพักเพื่อไทยและพักอนาคตใหม่ด้วยใช่ไหมครับอันนี้เป็นอำนาจของคณะกรรมการบริหารพักซึ่งยังไม่ได้มีการระบุนะครับผมคิดว่าอันนี้ก็ต้อง
ติดตามนะครับว่าทางคณะกรรมการบริหารพรรคจะให้ผู้ใดเป็นคนไปประสานงานและก็จะมีการไปประสานงานกับพรรคการเมืองใดบ้างเนี่ยอันนี้ยังไม่ได้มีการระบุนะครับ23นี่ที่บอกว่าจะชัดเจนขึ้นเนี่ยคือจะเคาะเลยไหมหรือว่าอาจจะเคาะหรือไม่เคาะก็ได้ผมว่าวันที่23ข้อมูลมันชัดเจนครับยังไม่มีการติดต่อจากพรรคการเมืองใดแต่ท้ายที่สุดแล้วทิศทางทางการเมืองจะเดินไปทิศทางไหนเนี่ยมันก็ต้องมีการพูดคุยกันท้ายที่สุดแล้วจะร่วมหรือไม่ร่วมรัฐบาลเนี่ยก็ต้องกลับมาที่หลักการเดิมนะครับว่านำข้อมูลต่างๆเพื่อให้คณะกรรมการบริหารพรรคและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้พิจารณาครับยืนยันอีกครั้งข้อมูลที่ได้บอกไว้ใช่ไหมคะว่าเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติที่ได้พูดกันมาใช่ครับยืนยันอีกครั้งนะครับว่ายังไม่มีพรรคการเมืองใดติดต่อมาทางพรรคประชาธิปัตย์ครับแต่ก็คือไม่ได้ปิดประตูเรื่องของการร่วมรัฐบาลถึงไม่ทันทีนี้ซึ่งผมถามว่าถ้าเกิดว่าเราตั้งธงว่าจะร่วมหรือไม่ร่วมรัฐบาลเนี่ยยังไม่มีข้อยุติครับฉะนั้นแล้วผมไม่สามารถตอบได้ว่าจะตัดสินใจไปในทิศทางใดเพราะผมในฐานะโฆษกพรรคก็มีแค่1เสียงที่จะบอกว่าไปร่วมหรือไม่ร่วมรัฐบาลแต่ท้ายที่สุดแล้ววันที่23นี้เนี่ยถ้าเกิดว่ามีข้อมูลข้อเท็จจริงที่จะมีการเรียกประชุมระหว่างคณะกรรมการบริหารพรรคและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้วันที่23ก็จะมีความชัดเจนมากขึ้นครับแสดงว่าแนวโน้มเราจะตัดสินใจก่อนพรรคชาติไทยพัฒนาใช่ไหมคะอันนี้ผมตอบไม่ได้ครับต้องรอผลการประชุมวันที่23ครับเรายอมรับมติของพรรคครับไม่ว่าจะออกมาในทิศทางใดครับในฐานะผม1เสียงเนี่ยผมก็ต้องยอมรับมติพรรคครับมีคำถามอีกไหม